ต่อมาทำไมแต่งงานกับคนอิสลามต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยหมดเวลาเวลาหมด ก็ผมบอกไปแล้วการแต่งงานในศาสนาอิสลามไม่ใช่ประเพณีนะแต่เป็นศาสนกิจเป็นบัญญัติทางศาสนาเมื่อเป็นบัญญัติทางศาสนานะอิสลามก็จึงกำหนดว่าผู้ที่จะครองเรือนอยู่ด้วยกันนั้นต้องเป็นคนในศาสนาเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะสมกันดีที่สุดก็คือศาสนิกชนใดก็คู่ควรกับศาสนิกชนนั้นคนที่เป็นพุทธมามกะก็เหมาะกับคนที่เป็นพุทธมามกะดีที่สุดอย่ามาแต่งกับคนมุสลิมไม่ต้องมายุ่งกับคนมุสลิมหากันไม่ได้หรือไงล่ะก็ไปหากันเองที่ไปแต่งกันเองจะมาแต่งกับมุสลิมทำไมมาชอบมุสลิมทำไมล่ะใช่หรือเปล่าล่ะเออไอคนมุสลิมมันก็สมควรจะแต่งกับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันศาสนาใครก็ถือกันในศาสนานั้นแต่งกับคนในศาสนาของตนน่ะดีที่สุดแต่ทีนี้เมื่อจะมีการข้ามศาสนาคือนะจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีก็ไม่รู้แต่ศาสนาอิสลามบอกว่าเมื่อมันเป็นศาสนาก็ต้องทำให้เป็นศาสนาเดียวกันก็เป็นคนในศาสนาเดียวกันดีไหมล่ะเป็นมุสลิมน่ะดีไหมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินอะไรเกะกะได้ไหมบางคนบอกมุสลิมเนี่ยแหละตัวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเราไม่ได้คือถ้าไม่ใช่อาหารเนี่ยเราจะไปเที่ยวยิงทิ้งไปเที่ยวล่ากันแบบฝรั่งมันออกไปที่ทุ่งสวรรค์ไปไล่ขับรถจิ๊บไปไล่ยิงฮิปโปแทบจะ 0,000 อะไรเนี่ยทำไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นบาปใหญ่ทั้งหมดอิสลามห้ามในเรื่องการที่จะไปสังหารชีวิตฆ่าชีวิตโดยนะไม่มีเหตุผลเนี่ยไม่ได้ถามว่าจะเป็นมุสลิมแล้วดื่มเหล้าได้ไหมหนักนะในอิสลามเนี่ยไม่ใช่แค่คุณดื่มเหล้าแล้วก็กลายเป็นคนทุศีลต้องไปอาราธนาศีลใหม่ตั้งศีลกันใหม่ไม่ใช่นะคดีอาญานะถ้าขึ้นศาลอิสลามนี่ต้องถูกเคี่ยน40ทีสุราเมรัยะเนี่ยฮะปากไม่ดีมุสาวาทาโกหกไปบอกคนนั้นไปนอนกับคนนี้คนนี้เจาะไข่แดงคนนั้นคนนั้นถูกเจาะไข่แดงทั้งที่ยังไม่เห็นจริงเลยไม่มีพยาน4คนมายืนยันต้องถูกเคี่ยน80ข้อหาปากหมาถ้าไม่มีพยานเนี่ยจะไปพูดว่าคนนั้นกับคนนี้เนี่ยเสียกันน่ะไม่ได้นะเรื่องมุสาวาทานี่เป็นคดีความนะในศาสนาอิสลามจะได้สงบปากสงบคำไม่ใช่ก็ซิบมาก็ซิบกันเรื่องวันนี้ใช่ป่ะมีอะไรอีกอธินาทานังไปลักขโมยกันนะไม่ใช่แค่ลักขโมยในศาสนาอิสลามเป็นคดีนะต้องตัดมือนะแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะตัดได้นะประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามคือประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ย25 ปีมีผู้ถูกดำเนินคดีตัดสินให้ตัดมือเนี่ยกี่มือรู้ไหม16มือ25ปี16มือถ้าเป็นบ้านเราอะเห็นไหมกาเมสุมิจฉาจาราผิดประเวณีเห็นไหมก็ถ้าเป็นมุสลิมแล้วนะศีล5นะมันครบเพราะศาสนาอิสลามคุ้มครองศีล5เพราะนั้นถ้าอยากจะประกาศให้เป็นอะไรเมืองที่ใช้ศีล5เอาเลยเราเห็นด้วยเลยปัญหาทำได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละนะอยากจะให้ดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนนะพุทธภูมิหรือว่าจะให้เป็นอะไรศาสนาพูดเป็นศาสนาประจำเอาเลยเต็มที่เลยไม่มีปัญหาปัญหาคือทำได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละนะถ้าทำได้ในศีล5ได้รับการคุ้มครองสบายใจแล้วนี่ผมเนี่ยเปิดปะเนาะอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยคาราโอเกะมันนั่งกันหน้าขาวๆเด็กผมเด็กปะเนาะเนี่ยมันจะทนกันไหวไหมล่ะตาบ้าเนี่ยใช่ไหมไฟวับแวบวอมแวมนั่งกินเหล้ากันอยู่มีสาวดิ้งมีอะไรตาอะไรกันมีลาลาลาเบลลาว่ากันไปนี่วุ่นวายไปหมดเลยนี่เมืองพุทธใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ฝากนะจริงๆแล้วเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะเรียนรู้นะเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบได้เล่าสู่กันฟังได้คนที่ไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยบางทีไม่ใช่อะไรหรอก
ป็นผลจากความบกพร่องของคนมุสลิมเองเพราะมุสลิมไม่บอกกล่าวไม่ทำความเข้าใจว่าเรื่องจริงๆมันคืออะไรศาสนาอิสลามมันโหดร้ายอย่างนั้นหรือเปล่าเจอใครเป็นเชือดเจอใครเป็นฆ่าอยู่ตรงไหนก็มีปัญหามีปัญหาไหมเนี่ยภาคกลางเนี่ยเคยมีปัญหาตรงไหนอะไรว่างดิผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคลองคลองหนึ่งชื่อคลองตะเคียนคลองตะเคียนเนี่ยถ้าเรื่องการะเกดเรียกว่าคลองขุนละครชัยคุณพี่หมื่นนะพาการะเกดไปตรงนั้นน่ะคลองขุนละครชัยเนี่ยเข้าไปแล้วจะไปเจอมัสยิดอยู่มัสยิดเรียกว่ามัสยิดกูดีใหญ่หรือมัสยิดกูดีช่อฟ้าถัดไปเขาเรียกมัสยิดญามิอุลอิสลามฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดญามิอุลอิสลามคือวัดโคกจินดารามเรียกสุเหร่าหลังนี้ว่าสุเหร่าวัดโคกเลยไปมีวัดใหม่มีสุเหร่าอยู่ใกล้กันเรียกว่าสุเหร่าวัดใหม่ถัดไปมีวัดกลางอยู่ตรงคลองตะเคียนใกล้ๆกันมีสุเหร่าเรียกสุเหร่าวัดกลางเข้าไปในเกาะเมืองก่อนจะถึงเกาะเมืองเนี่ยนะมีวัดแม่นางปลื้มตรงนั้นมีสุเหร่าอยู่เรียกสุเหร่าแม่นางปลื้มอ้าวใกล้ๆกรุงเทพมหานครมีคลองชื่อคลองแสนแสบนะรามคำแหง53มีมัสยิดญามิอุลอิสลามอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสุเหร่าวัดตึกเพราะอยู่ใกล้กับวัดตึกคือวัดเทพลีลาเห็นไหมใกล้ๆกันนั้นฝั่งตรงข้ามมีวัดจันทร์วัดจันทร์วงศารามเนี่ยก็เรียกกันวัดกลางมีมัสยิดริดวานุอิสลามอยู่เรียกสุเหร่าวัดกลางฮะสุราวัดกลางแปลว่าสุราก็วัดนะอยู่กันมาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วเราก็ไปเอาเรื่อง3จังหวัดนะมาคุมหมดเลยว่าคนมุสลิมอยู่ที่ไหนก็มีปัญหามันจะมียังไงเราในเนี่ยไหนในภาคกลางว่าดิพูดกันเรื่องจริงเนี่ยมีตรงไหนเห็นไหมก็พระท่านก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็สวดกันอันนั้นก็ถึงเวลาทำวัดเย็นท่านก็สวดถึงเวลามัสยิดกับอาจารย์มัสยิดหรอพอถึงเวลามัสยิดอะดานมักริบอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังกะว่ากันไปว่ากันไปสิเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนี่ใช่หรือเปล่าจะบอกว่าคนแขกคนมุสลิมอยู่ที่ไหนมีปัญหาหมดไม่จริงอ่ะผมบอกได้เลยไม่จริงคุณน่ะรับทราบข่าวเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นแหละที่มันมีประเทศที่มีสงครามกลางเมืองและคำถามก็คือใครไปทำให้เละลิเบียเนี่ยใครไปทำให้เละอัฟกานิสถานเนี่ยใครไปทำให้เละอิรักเนี่ยใครไปทำให้เละซัดดัมมันจะเลวยังไงมันก็คุมได้มันต้องคนบ้าๆอย่างนั้นแหละคุมอิรักเนี่ยใช่ป่าวพอลาซัดดัมมาอยู่เนี่ยถามว่าเอาอยู่ไหมแล้วตอนนี้กลับกันหมดแล้วอเมริกากลับกันหมดแล้วไปล่อบ้านเมืองเขาปู่ยี่ปู่ยำทำบ้านเมืองเขาเสียหายหมดแล้วก็บอกว่าคนมุสลิมเนี่ยมีปัญหาเปล่าก็เขาอยู่กันดีเขาไม่ได้มีปัญหาและไอ้เจ้านี่มันเข้าไปมันก็เกิดปัญหาแล้วถามว่ามุสลิมมีกี่ประเทศทั่วโลก40กว่าประเทศคุณเคยได้ยินมาประเทศเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานทาจิกิสถานประเทศเหล่านี้คุณไปดูภูเขาหิมาลัยทุ่งหญ้าคนมุสลิมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่มีกระโจมแบบมองโกลไปดูสิเขาอยู่กันแบบมีความสุขเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอีก40กว่าประเทศนะคนมุสลิมไม่ได้มีปัญหากับใครนะแต่มีอยู่ 3-4 ประเทศเท่านั้นแหละที่มันมีปัญหาและปัญหาในขณะนี้ก็คือระบบพังแล้ว นะโอเคก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะลกุม